สวัสดีครับวันนี้วันที่28กรกฎาคม2559ผู้เฒ่าเล่าเรื่องวันนี้ผู้เฒ่าขอเล่าเรื่องพระพุทธรูปและวัดสำคัญในจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผู้เฒ่าเองจะขอเล่าเรื่องนี้อย่างย่นย่อเพื่อจะได้นำท่านไปกราบนมัสการพระพุทธรูปสำคัญและวัดสำคัญในจังหวัดอ่างทองอ่างทองถือเป็นแดนแห่งพุทธธรรมโดยแท้อ่างทองนอกจากเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของนักรบผู้กล้าหาญในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมชื่อว่าแขวงเมืองวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมีคุณลักษณะพิเศษคือเป็นอ่างใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวเมื่อข้าวออกรวงเป็นสีทองเต็มท้องทุ่งสุดลูกหูลูกตาในอ่างใบใหญ่นั้นจังหวัดนี้จึงมีชื่อเรียกว่าจังหวัดอ่างทองมีหลายท่านเข้าใจว่ามีอ่างเป็นทองคำจริงๆอ่างทองแล้วก็คือทุ่งนาซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวซึ่งเป็นสีทองจังหวัดอ่างทองมีวัดตั้งอยู่มากมายสองฝั่งริมแม่น้ำน้อยซึ่งแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็กลับไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านจังหวัดสำคัญสำคัญหลายจังหวัดด้วยกันไล่เรียงมาจากชัยนาทมาสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแต่เดิมใช้แม่น้ำน้อยสายนี้เป็นที่สัญจรของประชาชน 3-4 จังหวัดที่กล่าวมาแล้วมุ่งไปสู่กรุงเทพมหานครแต่ปัจจุบันนี้แม่น้ำน้อยตื้นเขินด้วยเหตุเพราะเขื่อนหลายเขื่อนที่สร้างขึ้นเหนือและใต้ของแม่น้ำสายนี้กับ
การจราจรคมนาคมเป็นถนนหนทางสะดวกสบายกว่าสมัยโบราณอย่างยิ่งระยะทางโดยถนนจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดอ่างทอง100กิโลเมตรเศษเล็กน้อยใช้เวลาเดินทางเมื่อสมัยก่อนโดยเรือตามลำแม่น้ำน้อยแล้วใช้เวลา12ชั่วโมงแต่ปัจจุบันใช้การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดอ่างทองใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเศษนับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยแต่น้อยท่านที่จะรู้จักจังหวัดอ่างทองอ่างทองจะเป็นเมืองผ่านอ่างทองจึงไม่เจริญเท่าที่ควรครับอันนี้ก็เป็นประวัติย่อๆของจังหวัดบ้านเกิดของผู้เฒ่าต่อไปนี้ผู้เฒ่าจะนำท่านไปกราบนมัสการพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดอ่างทองไล่เรียงตามลำดับผู้เฒ่าได้คัดสรรเฉพาะวัดและพระพุทธรูปที่สำคัญยิ่งของจังหวัดอ่างทองหรือสำคัญยิ่งในประเทศไทยวัดแรกที่เราจะไปกราบนมัสการพระพุทธรูปคือวัดชัยโยวรวิหารวัดชัยโยวรวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธมหาพุทธพิมพระมหาพุทธพิมสำคัญอย่างไรจากประวัติย่อๆของพระมหาพุทธพิมพ์นั้นสร้างโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามเมื่อเอ่ยนามท่านพุทธศาสนิกชนคนไทยไม่มีใครไม่รู้จักสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามแน่นอนที่สุดวัดชัยโยวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ครั้งกรุงศรีอยุธยาหรือก่อนนั้นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามท่านนอนที่วัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านก็สร้างวัดพระนอนเป็นพระนอนที่ใหญ่โตมโหฬารที่วัดสตือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านเกิดที่นั่นต่อมาครอบครัวของท่านเจ้าพระคุณได้ย้ายมาอยู่จังหวัดอ่างทองท่านเจ้าพระคุณได้มาหัดนั่งที่จังหวัดอ่างทองท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสี
จึงได้สร้างพระนั่งขนาดมหึมาที่วัดชัยโยวรวิหารเดิมชื่อวัดเกตชัยโยเป็นพระนั่งขนาดใหญ่โตมโหฬารสมกับชื่อโตของท่านเจ้าพระคุณท่านเจ้าพระคุณสร้างอะไรต้องโตสมชื่อพระพุทธรูปองค์นี้สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้รับการถวายนามจากองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระมหาพุทธพิมพ์พระมหาพุทธพิมพ์นี้สร้างในยุคแรกด้วยปูนโครงสร้างไม่แข็งแรงเท่าที่ควรจึงพังทลายลงต่อมาได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยย่อขนาดลงให้เล็กกว่าเดิมแล้วก็สร้างมณฑปครอบตามที่ท่านเห็นในปัจจุบันนี้แต่ก็ยังเป็นพระนั่งปางสมาธิศิลปะผสมผสานระหว่างสุโขทัยกับอยุธยาก็ยังใหญ่โตมโหฬารมากเช่นเดียวกันในปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งสร้างโดยฝีมือช่างหลวงจึงมีความงดงามในพุทธศิลป์หากท่านชมภาพนี้ใกล้ๆพระพุทธรูปองค์มหึมาสามารถสร้างพระพักได้งดงามขนาดนี้ไม่ใช่ช่างชาวบ้านแน่นอนที่สำคัญท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้สถาปนาพระเครื่องอันลือลั่นของพระองค์ท่านบรรจุไว้ในองค์พระมหาพุทธพิมพ์เป็นจำนวนถึง 84,000 องค์ปัจจุบันมีมูลค่าองค์ละ7หลักเป็นที่แสวงหาของนักสะสมพระรองลงมาจากพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามกับพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมเพียง2วัดเท่านั้นประวัติย่อๆของวัดชัยโยนั้นเดิมวัดชัยโยเป็นวัดราชไม่มีชื่อเสียงแต่อย่างใดไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างวัดนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อคราวที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามได้มาสร้างพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นถึง2ครั้ง1ครั้งแรกสร้างเป็นพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่มากใช้วิธีก่ออิฐก่อดินไม่นานก็ทลายลง2
ครั้งที่สองก็เหมือนกับครั้งแรกแต่ลดขนาดให้เล็กลงกว่าเดิมแต่กระนั้นก็ยังนับว่าองค์ใหญ่มากครั้งนี้ก่อได้สำเร็จแต่ฝีมือไม่ประณีตเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิถือปูนขาวไม่ปิดทองอยู่กลางแจ้งมองเห็นได้จากที่ไกลต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เจ้าพระยารัตนบดินทร์วงเล็บบุญรอดกัลยาณมิตรมีสมุหนายกสำเร็จราชการมหาไทยเป็นแม่กองปฏิสังขรณ์วัชโยขึ้นใหม่ทั่วทั้งพระอารามในพุทธศักราช2430เมื่อมีการสร้างพระวิหารก็จะเป็นต้องมีการกระทุ้งรากพระพุทธรูปใหญ่ทนแรงกระเทือนไม่ได้จึงพังลงด้วยเหตุนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในช่างปั้นพระพุทธรูปฝีพระหัตถ์ยอดเยี่ยมในสมัยนั้นขึ้นมาช่วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการทรงพิจารณาว่าจะก่อสร้างขึ้นรูปเดิมองค์ใหญ่เท่าเดิมนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะกำลังยึดเหนี่ยวของปูนอิฐคงไม่เพียงพอจึงทรงให้รื้อออกใหม่หมดทั้งองค์แล้วทรงวางรากฐานก่อสร้างใหม่โดยใช้โครงเหล็กยึดเป็นโครงรัดอิฐปูนไว้ภายในเหมือนดังกับร่างที่มีกระดูกลดขนาดให้เล็กลงดังที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิซ้อนพระหัตถ์ตามลักษณะเดิมที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีสร้างไว้แต่ทรงจีวรและผ้าสังฆติกว้างตามแบบใหม่ส่วนการปฏิสังขรณ์วัชโยนั้นเจ้าพระยารัตนบดินทร์วงเล็บบุญรอดได้ดำเนินการทั่วทั้งพระอารามโดยสร้างพระวิหารเป็นเรือนองค์พระความสูง1เส้นเศษสร้างพระอุโบสถเป็นมุกรถยื่นออกมาข้างหน้ารวมทั้งศาลารายรอบพระวิหารรวม4หลังเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีมะแมพุทธศักราช2438รวมเวลาที่ปฏิสังขรณ์นาน8ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกฐานะวัชโยขึ้นเป็นอารามหลวงตั้งแต่ระยะแรกของการปฏิสังขรณ์พร้อมกับพระราชทานนามพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่ว่าพระมหาพุทธพิมพ์นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าให้มีมหากรรมเฉลิมฉลองพระอารามวัชโยเป็นงานใหญ่3วัน3คืนเมื่อวันที่5ถึง7ตุลาคมพุทธศักราช2438พระราชทานของช่วยงานได้แก่ละคร1โรงหนัง1โรงดอกไม้เพลิง1ต้นกัลยาณพฤกษ์2ต้นตลอดงานต่อมาในปีพุทธศักราช2531ได้เริ่มปิดทององค์พระมหาพุทธพิมพ์โดยดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของกรมศิลปากรเนื่องจากพระมหาพุทธพิมพ์องค์จริงมีขนาดใหญ่ดังนั้นทางวัชโยจึงได้จัดหล่อพระมหาพุทธพิมพ์องค์จำลองขึ้นตั้งอยู่ด้านหน้าขององค์จริงเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาและปิดทองในวันขึ้น 14-15 ค่ำเดือน5และอีกช่วงในวันแรม 7-11 ค่ำเดือน11การขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ทั้งหมดนี้คือวัดชัยโยวรวิหารที่ประดิษฐานองค์พระมหาพุทธพิมพ์ซึ่งชาวจังหวัดอ่างทองมีความภาคภูมิใจในวัดแห่งนี้อย่างยิ่งต่อมาผู้เฒ่าจะพาไปชมพระนอนที่ถือว่าใหญ่มากรองมาจากวัดสตือแต่เดิมมีผู้คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเช่นกันแต่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนหลักฐานที่ชัดเจนนั้นพระนอนองค์นี้สถาปนาขึ้นที่วัด
ขุนอินทประมูลในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองมีประวัติย่อๆว่าวัดขุนอินทประมูลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติเก่าแก่ขนาดใหญ่มีความยาว50เมตรอยู่ที่ตำบลอินทประมูลอำเภอโพทองวัดนี้อยู่กลางทุ่งนาพระวิหารหักพังหมดไม่มีหลังคาที่หน้าพระนอนมีรูปปั้นของชายคนหนึ่งเล่ากันว่าชื่อขุนอินทประมูลซึ่งเป็นนายอากรได้ยักยอกเอาเงินหลวงมาสร้างต่อเติมพระและถูกเฆี่ยนจนตายวัดนี้จึงได้ชื่อวัดว่าขุนอินทประมูลเป็นประวัติที่น่าเศร้าปัจจุบันได้มีการสร้างพระอุโบสถซึ่งใหญ่โตมโหฬารเป็นพระอุโบสถ2ชั้นใช้เงินจำนวนมหาศาลได้ออกแบบอย่างสวยงามมากครับนี่คือพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอ่างทองซึ่งผู้เฒ่าขอพาไปนมัสการท่านเป็นวัดที่สองวัดต่อมาที่ผู้เฒ่าจะพาท่านไปนมัสการพระนอนอีกองค์หนึ่งคือวัดป่าโมกวรวิหารประวัติเดิมเป็นวัดสองวัดอยู่ติดกันคือวัดชีประขาวและวัดตลาดต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสะยุคกรุงศรีอยุธยาจึงได้รวมเป็นวัดเดียวกันที่เรียกว่าวัดป่าโมกเนื่องจากมีต้นโมกขึ้นอยู่มากภายในวัดมีพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติลงรักปิดทองสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยพงศาวดารกล่าวว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราชาได้เสด็จมาชุมนุมพลและถวายสักการะพระบูชาพระพุทธสายญาติองค์นี้นับเป็นพระพุทธสายญาติพุทธศิลป์สมัยสุโขทัยซึ่งงดงามที่สุดในโลกก็ว่าได้ผมได้นำภาพมาให้ท่านชมด้วยสายตาตนเองแต่หากท่านมีเวลาที่จะขับรถไป100กิโลเมตรเศษไปชมด้วยสายตาตนเองใน3วัดที่ผมกล่าวมาแล้วก็จะเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากไปเช้าเย็นกลับได้ผมไม่ทราบว่าทำไมจังหวัดอ่างทองจึงเป็นเมืองผ่านซึ่งไม่มีใครอยากจะแวะสักเท่าไหร่ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันแต่หากท่านได้ชมคลิปของผมแล้วผมว่าท่านต้องเปลี่ยนใจจะเดินทางขึ้นเหนือโดยถนนสายเอเชียท่านจะต้องแวะจังหวัดอ่างทองแน่นอนที่สุดเพราะท่านจะชมวัด3วัดนี้ได้ภายในไม่เกิน2ชั่วโมงด้วยความอิ่มเอมเปรมปรีอย่างหาที่เปรียบมิได้ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ในชีวิตครั้งหนึ่งท่านได้มาชมวัด3วัดกับพระพุทธรูป3องค์ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วท่านจะเลยจังหวัดอ่างทองไปเป็นเมืองผ่านอย่างเดิมๆกระนั้นหรือผู้เฒ่าขอฝากไว้
ภาพนี้ได้ถ่ายภาพของพระพักขององค์พระพุทธรูปปางไสยญาติพุทธศิลป์สมัยสุโขทัยบริสุทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปในยุคที่ช่างได้สถาปนาขึ้นอย่างงดงามที่สุดกว่าทุกยุคของสยามประเทศท่านชมด้วยสายตาท่านเองจากภาพแต่ไม่ประทับใจเท่าท่านได้ชมด้วยสายตาของท่านจากองค์จริงที่วัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองประวัติพระพุทธไสยญาติวัดป่าโมกจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีพระพุทธรูปไสยญาติวัดป่าโมกประดิษฐานอยู่ในวัดป่าโมกในพระวิหารซึ่งมีชื่อเดิมว่าวัดตลาดอยู่ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองวัดป่าโมกเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงพระพุทธไสยญาติองค์นี้มีความเก่าแก่คู่กันมากับวัดมีขนาดใหญ่โตและงดงามมากสร้างก่อนรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จมาประชุมพลก่อนจะเสด็จไปรบกับพระมหาอุปราชาได้เสด็จมาทรงสักการะพระพุทธไสยญาติก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2135เดิมองค์พระพุทธไสยญาติและพระวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากที่ตั้งปัจจุบัน4เส้น4วาเนื่องจากที่ตั้งนั้นเป็นคุ้งน้ำจึงเซาะตลิ่งพังลงไปจนใกล้ถึงองค์พระสมเด็จพระเจ้าท้ายสะจึงได้โปรดเกล้าให้พระราชสงครามเป็นนายกองดำเนินการชะลอพระพุทธไสยราชให้ลึกเข้ามาจากฝั่ง4เส้น4วาแล้วสร้างพระวิหารสำหรับพระพุทธไสยญาติเรื่องราวการชะลอพระพุทธไสยญาตินั้นมีปรากฏอยู่ในศิลาจารึกติดไว้ที่ฝาผนังพระอุโบสถของวัดป่าโมกมีใจความดังนี้เมื่อปีพุทธศักราช2271สมเด็จพระเจ้าท้ายสะเสด็จพระราชดำเนินมายืนบกชะลอพระพุทธไสยญาติณอำเภอป่าโมกให้พ้นอันตรายจากน้ำเซาะตลิ่งพังโดยชะลอให้ห่างฝั่งแม่น้ำ4เส้น4วาและให้สร้างพระวิหารสำหรับองค์พระพุทธไสยญาติที่วัดตลาดเนื่องจากพระวิหารเดิมฝาผนังและหลังคาชำรุดทรุดโทรมขออภัยครับเสียงผู้เฒ่าเพิ่งตื่นนอนเนื่องจากได้ดำเนินการทำคลิปนี้เมื่อตอน 5:00 นนอกจากนั้นยังมีโครงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเรื่องการชะลอพระพุทธไสยญาติเมื่อครั้งเป็นกรมพระราชวังบวรนิพนธ์ถวายสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเป็นจำนวนโครง128บทมีสำนวนตามบทที่2ดังนี้ตะวันลงตรงทิศทุกกังแทงสายเสาะฝั่งพงระหุระหายรอดน้ำขุดเขื่อนเลื่อนถล่มทลายริมราบผนังแยกแตกแตนซ้ำรูปราวปฏิมาในโครงดังกล่าวยังได้บรรยายว่าพระราชสงครามเป็นผู้ที่มีความสามารถเคยทำงานสำคัญสำคัญมาแล้วหลายครั้งการชะลอครั้งนี้ได้จัดการขุดดินทำร่องทำรางด้วยความลำบากจนเป็นผลสำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช2271พระเจ้าท้ายสะเสด็จพระราชดำเนินมายืนบกชะลอพระพุทธไสยญาติณอำเภอป่าโมกให้พ้นอันตรายจากน้ำเซาะตลิ่งพังโดยชะลอให้ห่างฝั่งแม่น้ำ4เส้น4วาและให้สร้างพระวิหารสำหรับองค์พระพุทธไสยญาติที่วัดตลาดเนื่องจากพระวิหารเดิมฝาผนังและหลังคาชำรุดทรุดโทรมและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และในปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ทรุดโทรมแล้วกรมศิลปากรจึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์แบบเดิมครับ
ผมพาท่านมากราบนมัสการพระสำคัญของจังหวัดอ่างทองแล้ว3วัดหากท่านมีเวลาน้อยใช้เวลา2ชั่วโมงท่านก็เดินทางต่อขึ้นเหนือไปได้โดยความอิ่มเอมเปรมปรีดาปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งด้วยเวลาเพียง2ชั่วโมงวัดต่อมาถ้าหากท่านมีเวลามากกว่านั้นซึ่งเป็นวัดที่ชาวอ่างทองภาคภูมิใจมากวัดนั้นคือวัดม่วงจังหวัดอ่างทองผมคิดว่าหลายท่านคงได้ไปกราบนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกผู้เฒ่าสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำองค์ใหญ่ขนาดไหนท่านชมด้วยภาพไปก่อนหากมีเวลาท่านอย่าพลาดโอกาสที่จะไปนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถือว่าช่างในยุคนี้สร้างได้อย่างงดงามมากเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีพระพักตร์และพุทธลักษณะงดงามอย่างยิ่งหาที่เปรียบไม่ได้ท่านชมด้วยภาพก็แล้วกันนะครับว่าพระพุทธลักษณะของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นงดงามขนาดไหนด้วยฝีมือช่างในปัจจุบันซึ่งคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีฝีมือสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างงดงามปัจจุบันยังไม่มีหลังคาครอบแต่หากจะทำหลังคาครอบแล้วคิดว่าไม่ใช่ของง่ายและใช้เงินจำนวนมหาศาลทีเดียวในการที่จะทำหลังคาครอบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ครับท่านผมนำภาพในแง่มุมต่างๆมาให้ท่านชมก่อนที่ท่านจะไปกราบนมัสการองค์จริงด้วยตัวท่านเองจากกรุงเทพมหานครไปถึงวัดม่วงเป็นระยะทางประมาณ110กิโลเมตรเท่านั้นขับรถเร็วๆก็1ชั่วโมงถึงขับรถธรรมดาก็1ชั่วโมงครึ่งถึงรถติดในกรุงเทพยังใช้เวลามากกว่านี้ครับนี่ให้เห็นว่าขนาดนิ้วของพระพุทธรูปองค์นี้ช่างก่อสร้างได้ก่อสร้างนิ้วได้สวยงามเหมือนนิ้วของพระพุทธรูปพุทธศิลป์ยุคสุโขทัยขนาดใหญ่ขนาดไหนท่านก็ดูเปรียบเทียบกับรั้วเปรียบเทียบกับยอดไม้ด้านหลังหากนำคนมายืนจะยืนอยู่ในระดับที่เอื้อมมือไม่ถึงปลายนิ้วของพระพุทธรูปองค์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงน้อยอย่างท่านผู้เฒ่านี่คือประตูทางเข้าของวัดม่วงพระพุทธมหานวมินทรสากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญคือชื่อของพระพุทธรูปองค์นี้ที่เป็นทางการพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ที่วัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีหน้าตักกว้างถึง
67เมตรเข่าซ้ายถึงเข่าขวาและสูงถึง92เมตรมีขนาดหน้าตัก1ไร่9วาสูงเท่ากับตึกประมาณ35ชั้นใช้เวลาสร้างนานถึง25ปีเต็มเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนานอกจากนี้ยังมีจุดอื่นๆที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงกลีบบัวซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกและวิหารกระจกภายในมีรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศรวมทั้งแดนเทพเจ้าแดนนรกแดนสวรรค์และมีรูปปั้นแสดงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามไทยพม่าอยู่ด้วยวัดม่วงเจริญธรรมตั้งอยู่ริมถนนวิเศษชัยชาญสุพรรณบุรีห่างจากตัวจังหวัดประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเดิมเป็นวัดร้างซึ่งต่อมามีพระธุดงค์มาพำนักนำศรัทธาความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นจนสามารถพัฒนาให้เจริญงดงามได้อย่างน่ายกย่องมีการสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปีพุทธศักราช2365โดยแต่เดิมมีต้นมะม่วงอยู่มากจึงเรียกว่าวัดม่วงพระปลัดวินัยเจ้าอาวาสวัดม่วงเล่าว่าเดิมทีวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองจากนั้นก็โดนพม่าเผาทำลายเหมือนวัดอื่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงถูกปล่อยร้างเรื่อยมากระทั่งหลวงพ่อเกษมอาจารสุโภอดีตเจ้าอาวาสทุดงมาปรากฏอยู่ที่วัดแห่งนี้เมื่อวันที่8ธันวาคม2525ขณะนั้นมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่เพียงองค์เดียวคือหลวงปู่ขาวซึ่งตั้งอยู่บนเนินดินเล็กๆปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในวิหารและในวิหารแก้วเดิมวัดแห่งนี้มีพื้นที่เพียง7ไร่30ตารางวาเท่านั้นด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมประกอบกับการเป็นพระพัฒนาของหลวงพ่อเกษมโดยเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2526จากนั้นปีพุทธศักราช2529ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถระหว่างนี้มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆในวัดมากมายเช่นดินแดงแห่งเทพเจ้าแดนนรกแดนสวรรค์เป็นต้นส่วนวิหารแก้วนั้นสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2539นอกจากนี้หลวงพ่อเกษมยังซื้อที่ดินเพิ่มขยายอาณาเขตออกไปรวมเป็นที่ดินวัดทั้งหมด68ไร่แนวความคิดในการสร้างวัดของหลวงพ่อเกษมคือวัดทั่วไปส่วนใหญ่มีแต่เขตสังฆาวาสเท่านั้นที่อยู่ของพระสงฆ์ส่วนเขตพุทธาวาสไม่มีเช่นแดนประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้ารวมทั้งแดนนรกสวรรค์ดังนั้นท่านจึงสร้างเขตพุทธาวาสขึ้นมาเมื่อญาติโยมเข้ามาไหว้พระที่วัดโดยทั่วไปจะมีพระสงฆ์คอยชี้ทางธรรมแต่ที่วัดแห่งนี้ไม่ต้องบอกเพราะสามารถเรียนรู้ธรรมจากการเข้าไปชมแดนพุทธวาสครับนี่ก็เป็นวัดที่4ที่ผู้เฒ่าภูมิใจที่จะพาท่านมากราบนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกของวัดม่วงวัดต่อไปที่ผู้เฒ่าจะพาท่านไปกราบพระพุทธรูปองค์สำคัญและเป็นองค์เก่าแก่องค์หนึ่งของจังหวัดอ่างทองวัดนั้นคือวัด400จังหวัดอ่างทองเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาปางป่าเลไลตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยหรือที่เรียกกันว่าพระพุทธรูปร้องไห้ประวัติเป็นอย่างไรเดี๋ยวผู้เฒ่าจะเล่าให้ท่านฟังนี่คือทางเข้าวัด400ตำบล400
อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในวัดนี้ได้มีอนุสรณ์สถานสำคัญนักรบผู้กล้าท่านนี้คือท่านขุนรองปลัดชูซึ่งผู้เฒ่าจะเล่าประวัติให้ฟังต่อเนื่องจากวัด400ประวัติของหลวงพ่อร้องไห้ที่วัด400อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวัด400ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยหมู่ที่4ตำบล400อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองชื่อตำบลและชื่อวัดเป็นชื่อที่สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่ขุนรองปลัดชูและชาวบ้านวิเศษชัยชาญ400คนที่เสียชีวิตในสงครามระหว่างไทยกับพม่าที่เมืองกุ้ยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตแห่งกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2302วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลสูง21เมตรหน้าตักกว้าง6เมตรเศษนามว่าหลวงพ่อโตสร้างในสมัยที่หลวงพ่อบุญเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อปั้นมาจากบางบานจึงชวนหลวงพ่อบุญสร้างพระพุทธรูปปางป่าเลไลจำลองมาจากวัดป่าเลไลที่สุพรรณบุรีก่อสร้างอยู่ถึง16ปีเต็มทั้งนี้เมื่อพุทธศักราช2430มีข่าวใหญ่ว่าหลวงพ่อวัด400มีโลหิตไหลออกมาจากพระนาสิกคือจมูกข่าวนี้ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปทั้งชาวอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงต่างหาโอกาสมาสักการะหลวงพ่อร้องไห้นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถวัดนี้เคยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างอยุธยาที่มีความงดงามมากปัจจุบันภาพลบเลือนไปหมดแล้วอย่างน่าเสียดายชาววิเศษชัยชาญไปสร้างชื่อเสียงในการรบท้องถิ่นอื่นถึง2ครั้งคือการรบของชาววิเศษชัยชาญที่ค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีของนายทองดอกและนายทองแก้วซึ่งมีอนุสรณ์สถานอยู่ที่วัดวิเศษชัยชาญตำบลสันเจ้าลงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองและการรบของขุนรองปลัดชูกับกองทหารอัธมาศวิเศษชัยชาญที่อาว่าเหนือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อพุทธศักราช2302รัชกาลพระเจ้าเอกทัตกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาพม่ายกมาตีโดยอ้างสาเหตุว่าไทยช่วยมอญที่หนีพม่าเข้ามามอญนั้นหนีพม่าเข้ามาอาศัยอยู่ที่ตะนาวสีที่ยังเป็นของไทยพม่าขอตัวกบฏมอญแต่ไทยไม่ให้พระเจ้าอลองพญากษัตริย์พม่ากำลังฉลองพระเกศธาตุอยู่ที่เมืองย่างกุ้งจึงรับสั่งให้ระมัดระวังจึงรับสั่งให้พระมังระราชบุตรกับพระมังคองนรธาคุมพล 8,000 คนลงไปตีเมืองทวายที่เมืองแข็งที่แข็งเมืองขอประทานโทษมังระราชบุตรตีเมืองได้แล้วทราบว่ากำปั่นจากทวายหนีมาอาศัยอยู่ที่เมืองตระนาวสีและเมืองมริดของไทยหลายลำจึงขอยกทัพไปตีเมืองทั้งสองต่อมังระราชบุตรยกทัพพล 8,000 ซึ่งคงตายไปบ้างไปตีเมืองตระนาวสีและเมืองมริดได้โดยง่ายเป็นผลให้พม่าประมาทฝีมือไทยจึงคิดจะเข้ามาตีหัวเมืองไทยทางฝ่ายกรุงศรียาทราบข่าวศึกจากตะนาวสีก่อนที่ตะนาวสีจะแตกจึงให้พระยายมราชเป็นแม่ทัพกุมพล 3,000 ยกไปรักษาเมืองมริดให้พระยารัตนาธิเบศรซึ่งเป็นจตุสดมกรมวังเรียกว่าตั้งแม่ทัพแบบตั้งทรงเดชคุมทัพพล 2,000 ยกหนุนขึ้นไปและยังโปรดให้ขุนรองปลัดชูกรมการเมืองวิเศษชัยชาญอันเป็นผู้รู้วิทยาคมพร้อมด้วยพรรคพวกอีก400คนทุกคนอยู่ในกองอาธมาศเรียกว่าจะยิงก็ไม่เข้าจะแทงก็ไม่เข้าหนังเหนียวกันทั้งกองจนเป็นที่เลื่องลือให้กองอาธมาศยกไปในกองทัพพระยารัตนาธิเบศรด้วยพระยายมราชยกกองทัพไปทางด่านสิงขรที่ประจวบคีรีขันธ์ข้ามเขาบรรทัดไปพอพ้นแดนไทยก็ทราบว่าตะนาวสีและมฤตเสียแก่พม่าแล้วจึงยังทับอยู่ที่แก่งตุ่มปลายน้ำตะนาวสีหวังรอคำสั่งต่อไปทัพพม่ารู้ว่าทัพไทยตั้งอยู่ที่ปลายน้ำตะนาวสีมังระจึงให้มังคองเนาะราธา
ยกมาตีกองทัพพระยายมราชแตกพ่ายไปพระยายมราชเดิมชื่อพระยายมราชครองเมืองไร้ฝีมือในการรบขณะนั้นทัพของพญารัตนาธิเบศตั้งอยู่ที่เมืองกุ้ยประจวบคีรีขันธ์จึงสั่งให้กองอาธมาตของขุนรองปลัดชูคุมขึ้นไปตั้งสกัดทัพพม่าอยู่ที่อ่าวว่าขาวประจวบคีรีขันธ์เหนือตัวเมืองประจวบไปหน่อยหนึ่งพม่า ยกมาตั้งแต่เช้าตรู่ขุนรองปลัดชูคุมกองอาธมาตออกโจมตีพม่าข้าศึกรบกันด้วยอาวุธสั้นถึงขั้นตะลุมบอลกองอาธมาตไล่ฆ่าฟันพม่าล้มตายเป็นอันมากฝ่ายพระยารัตนาธิเบศที่ตั้งทัพอยู่เมืองกุยบุรีพอทราบว่ากองทัพพระยายมราชแตกถอยลงมาแล้วก็ให้เกณฑ์พลอีก500ให้ยกไปหนุนกองอาธมาตของขุนรองปลัดชูที่มีพลยกไปเพียง400คนกองหนุนยกไปช่วยไม่ทันเพราะขุนรองปลัดชูและกองอาธมาตนั้นรบมาตั้งแต่เช้าตรู่จนยันเที่ยงถึงจะฟันแทงไม่เข้าก็เถอะก็สิ้นกำลังกองอาธมาตจึงตายหมดทั้งกองที่ไม่ตายในการถูกทุบตีขออภัยที่ไม่ตายในการถูกทุบตีจนตายก็ถูกไล่ลงน้ำทะเลจนจมน้ำตายหมดพญารัตนาธิเบศพอทราบข่าวว่ากองอาธมาตตายแตกยับเยินก็ถอยหนีกลับไปยังเพชรบุรีพม่าก็ติดตามเข้ามาฝ่ายพระเจ้าอลองพญาที่มาดูเมืองตะนาวศรีที่ตีได้พอทราบข่าวได้ชัยชนะง่ายได้เช่นนั้นจึงคิดมาตีกรุงศรีอยุธยาทันทีแต่การรบในครั้งนี้พระเจ้าอลองพญาน่าจะไม่ใช่ทหารปืนใหญ่ตอนมาล้อมกรุงศรีญาทรงบัญชาการยิงปืนใหญ่ด้วยพระองค์เองจะเอาระยะไกลเขาว่าจึงบรรจุดินปืนมากจนลำกล้องระเบิดการระเบิดของลำกล้องปืนเป็นผลให้พระเจ้าอลองพญาบาดเจ็บสาหัสจึงยกทัพกลับไปเมืองตากหมายจะพ้นแดนไทยทางด่านแม่ละเมาแต่ยังไม่พ้นแดนไทยก็สิ้นพระชนในป่าที่ปัจจุบันคืออุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชที่แม่สอดชาววิเศษชัยเมื่อทราบข่าวการตายยกกองของกองอาธมาตก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากจึงสร้างวัดขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์แล้วตั้งนามว่าวัด400ข้อมูลจากไทยรัฐขอขอบพระคุณไทยรัฐไว้หน้าที่นี้ด้วยในภาพเป็นภาพจำลองของท่านขุนรองปลัดชูกับกองอาธมาตซึ่งมีจำนวน400คนที่ต้องสูญเสียชีวิตไปพร้อมๆกันในวันเดียวนี่คือวีรกรรมของนักรบแห่งแขวงเมืองวิเศษชัยชาญซึ่งคนอย่างผู้เฒ่าจึงเรียกตัวเองว่าไม่ใช่คนธรรมดาแต่ผู้เฒ่าเป็นคนวิเศษคือบังเอิญมาเกิดในจังหวัดอ่างทองในอำเภอวิเศษชัยชาญวัดต่อไปผู้เฒ่าไม่ได้นำมากราบพระพุทธรูปแต่ก็ควรจะกราบพระพุทธรูปในพระอุโบสถวัดเขียนที่ชื่อว่าวัดเขียนนั้นเนื่องมาจากมีภาพเขียนโบราณในฝาผนังพระอุโบสถเป็นภาพเขียนในยุคกรุงศรีอยุธยาซึ่งปัจจุบันองค์สมเด็จพระเทพรัตนได้เสด็จมาทอดพระเนตรแล้วก็ให้กรมศิลปากรเข้ามาจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ได้รับการบูรณะเล็กน้อยและทุกครั้งที่เสด็จอ่างทองสมเด็จพระเทพก็จะมาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเขียนนี้บ่อยครั้งงดงามเพียงใดผมจะไล่มาตั้งแต่รูปภาพแรกนะครับซึ่งโดนน้ำฝนชะล้างไปบ้างเป็นบางส่วนทำให้ภาพบางภาพเลือนหายแต่ก็ยังคงความสวยงามครับยังมีความสวยงามชัดเจนภาพนี้คงจะเป็นภาพที่มีการมาเขียนเพิ่มเติมใหม่นะครับแต่ก็ยังคงโครงสร้างของภาพเดิมไว้ภาพนี้เป็นภาพเดิมฮะจะเห็นว่าถูกน้ำฝนชะล้างสีหายไปบางส่วนก็งดงามไปอีกแบบหนึ่งสียังสดใสครับอ่างทองเป็นดินแดนหนึ่งในภาคกลางแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะเป็นแนวกึ่งกลางระหว่างอารยธรรมขอมและมอญโบราณตามหลักฐานที่ปรากฏในจารึกภาษามอญที่ขุดพบวัตถุโบราณอันเป็นหลักฐานที่แสดงว่าอ่างทองเคยเป็นชุมชนอารยธรรมทวาราวดีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานทำให้จังหวัดอ่างทองเต็มไปด้วยวัดวาอารามที่มีความเก่าแก่น่าสนใจมากมายกว่า200วัดอันเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติไทยในอดีตภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดเขียนตำบลสันเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวัดในจำนวนมากมายหลายร้อยวัดในจังหวัดอ่างทองมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันให้เห็นอยู่หลายวัดวัดเขียนเป็นวัดหนึ่งที่ขอนำท่านไปชมจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยได้รับอิทธิพลจากภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายเขียนแบบคตินิยมทั่วไปคือด้านหลังพระประธานเขียนลายดอกไม้ร่วงบนพื้นสีดำตอนบนสุดเป็นลายเฟื่องอุบะด้านตรงข้ามพระประธานเขียนเรื่องสุทนชาดกผนังด้านซ้ายพระประธานเขียนเรื่องทศชาติเท่าที่ปรากฏมีมหาชาดกสุวรรณสามมโหสถจันทกุมารวิทูลบัณฑิตและเวสสันดรบริเวณเหนือหน้าต่างของผนังทางซ้ายขวาเขียนลายหน้ากระดานรองรับภาพเทพชุมนุมชั้นเดียวภายในเส้นสินเทาเส้นทาชาติสีแดงเหนือขึ้นไปเป็นภาพนักศิษย์วิทยาธรเขียนได้สนุกสนานยิ่งบ้างก็แต่งกายแบบจีนแมนจูผมเปียบ้างก็ทำดำทมึนบ้างอุ้มมักกะลีผลบ้างก็ยิ้มเริงร่าห้อยคอด้วยประหลัดคิกบ้างก็ยกขวดเหล้าเทประวัติวัดเขียนโดยนอนะปักน้ำวัดเขียนเป็นวัดเล็กๆในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่เลขที่56ขอประทานโทษบ้านเลขที่50บ้านคงกระพันหมู่ที่8ตำบลสันเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองบนที่ราบลุ่มริมแม่น้ำน้อยมีหมู่บ้านและลำคลองโดยรอบบริเวณวัดเดิมถูกปล่อยให้รกร้างอยู่เป็นเวลานานเมื่อมีผู้คนมาอาศัยอยู่มากขึ้นกลายเป็นชุมชนวัดแห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมของชุมชนในเวลาต่อมาสำหรับคำว่าวัดเขียนอาจสันนิษฐานได้2กรณีคือกรณีแรกเนื่องจากภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนที่สวยงามจึงเรียกว่าวัดเขียนตามอย่างวัดโบสถ์เขียนหรือวิหารเขียนที่วัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองตามแนวคิดของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์อีกกรณีหนึ่งเดิมวัดนี้ชื่อวัดเขียนอยู่แล้วแต่เพื่อให้สมกับชื่อจึงมีการเขียนภาพไว้ในพระอุโบสถเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างวัดแห่งนี้จึงไม่สามารถกำหนดอายุที่แน่นอนได้ว่าวัดสร้างขึ้นเมื่อใดแต่จากภาพ
แต่จากสภาพแวดล้อมและลักษณะของวัดบริเวณใกล้เคียงสันนิษฐานว่าวัดเขียนและวัดบริเวณใกล้เคียงเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันและได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปนานก่อนจะมีการบูรณะขึ้นใหม่ต่อจากหลักฐานทางด้านโบราณวัตถุสถานของวัดแห่งนี้เช่นอุโบสถใบเสมาเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม12ล้วนสนับสนุนการกำหนดอายุของวัดแห่งนี้ว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสิ้นดังนั้นก็เป็นที่น่าเชื่อว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถก็เป็นภาพที่เขียนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นเดียวกันศิลปะโบราณวัตถุสถานที่น่าสนใจภายในวัดเขียนได้แก่อุโบสถอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอุโบสถหลังเดิมมีขนาดย่อมก่ออิฐถือปูนมีประตูทางเข้าทางเดียวทางด้านหน้าพระประธานส่วนด้านหลังพระประธานเป็นประตูหลอกผนังด้านข้างมีหน้าต่างข้างละ3บานเป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมเล็ก2บานที่เหลืออีกบานหนึ่งเป็นหน้าต่างหลอกเสาภายในอาคารเป็นเสาเหลี่ยมติดผนังบัวหัวเสาเป็นหัวกรีบยาวซึ่งเป็นลักษณะของบัวหัวเสาในสมัยอยุธยาตอนปลายในปีพุทธศักราช2516สมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีเสด็จมาพระราชทานกฐินณวัดแห่งวัดเขียนนี้เมื่อทรงทอดพระเนตรสภาพความทรุดโทรมของอุโบสถจนทำให้น้ำฝนไหลชะภาพเขียนภายในเสียหายเป็นอันมากจึงทรงรับสั่งให้บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถขึ้นใหม่จากนั้นจึงได้มีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7.40 เมตรยาว 9.60 เมตรครอบอุโบสถดังเดิมแต่ยังคงลักษณะของอาคารหลังเดิมคือมีทางเข้าทางเดียวและเปลี่ยนโครงสร้างเครื่องบนใหม่ทั้งหมดทำเป็นหลังคาชั้นเดียวแต่มีชั้นลดเพิ่มเป็น2ชั้นมุงหลังคาด้วยกระเบื้องแผ่นตามแบบปัจจุบันใบเสมาหินทรายสีขาวที่ตั้งอยู่รอบพระอุโบสถทั้ง8ทิศเป็นใบเสมาเก่าสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งลักษณะพิเศษของใบเสมาสมัยนี้ใบเสมาจะทำด้วยหินทรายทั้งหมดเป็นชนิดใบเสมานั่งแท่นซึ่งตั้งอยู่บนฐานสิงห์และฐานบัวกลุ่มเนื่องจากใบเสมามีขนาดเล็กและแบบบางจึงต้องมีการก่ออิฐถือปูนเป็นฐานรองรับมีแถบเส้นกลางขนาดใหญ่เท่ากับขอบเสมาตรงกลางแถบมีนมเสมาซึ่งทำลายประจำยามลักษณะคล้ายทับทรวงส่วนอกเสมาเหมือนนมเสมาเป็นรูปดอกไม้กลมทั้งสองข้างเรียกว่าตาเสมายอดเสมาทำเป็นรูปมงกุฎครอบท้องเสมาเป็นปลายประจำยามครึ่งเดียวและมีกระหนกตัวเหงาอยู่ที่เอวเสมาเนื่องจากการสร้างพระอุโบสถจะต้องมีการกำหนดพัทธสีมาในคราวเดียวกันดังนั้นจึงชื่อว่าพระอุโบสถหลังเก่านี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยาตอนปลายใช้สีเรียนแบบระบายบางๆโทนสีส่วนใหญ่เป็นสีแดงเขียนแบบคตินิยมทั่วไปจิตรกรสมัยโบราณท่านนิยมใช้สีแดงสดเป็นพื้นเพื่อจะตัดทองคำของพระพุทธรูปในอาคารให้ดูแจ่มใสมลังมะเลืองขึ้นจึงนิยมต่อๆกันมาว่าจะต้องระบายสีท้องฟ้าของปราสาทภาพไตรภูมิภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ให้เป็นสีแดงเชื่อมกันหมดเพื่อที่จะให้เนื้อหาของโครงสร้างภาพเขียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดจากนี้ในที่อื่นๆเช่นที่ภายในช่องปราสาทก็เป็นสีแดงด้วยหรือภาพบางอย่างเช่นภาพวิวภูเขาต้นไม้บางทีกระบายเป็นท้องฟ้าสีแดงเสียด้วยในสมัยรัตนโกสินทร์จะหันมานิยมเขียนแบบธรรมชาติคือระบายสีท้องฟ้าด้วยสีเทาดำและเมฆสีขาวเป็นแบบธรรมชาตินิยมเรียลิซึมมากขึ้นดังนั้นในบางตอนก็เขียนรูปเป็นไปในแบบธรรมชาติแต่บางตอนก็ยังคงแบบฉบับไอเดียลิซึมแบบเดิมไว้เขียนโดยนอณปากน้ำครับผู้เฒ่าก็คงขอจบการนำท่านไปนมัสการพระพุทธรูปและวัดสำคัญในจังหวัดอ่างทองเพียงเท่านี้ครับ
ลาแล้วครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ